بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บอกอินนามัลอามาลุบินนียะห์นะแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราหัวข้อได้รับอามานะห์คืนนี้พี่น้องบอกว่าอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งหัวข้อนี้พี่น้องที่รักครับมันเป็นการย้ำเตือนตัวผมด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านวันนี้บทบาทหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เรานั่นคือการเป็นมะคลอกหนึ่งที่เรียกว่าคนที่เรียกว่ามนุษย์ซีฟัตมนุษย์พี่น้องที่รักอัลลอฮฺบอกในกุรอานอันตุมุลฟุกอรออิลัลลอฮฺเราทั้งหลายต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์อัลลอฮฺให้ศักยภาพแต่มีลิมิตจำกัดมนุษย์มีความสามารถที่อัลลอฮฺให้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่มนุษย์ทำได้อย่างเดียวพี่น้องครับเราอย่าเกณฑ์มั่นใจว่าวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์ร็อบบุลอาลามีนสิ่งใดที่เจ้าประสงค์จะไม่บรรลุได้เลยนอกจากจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นวันนี้เพื่ออะไรพี่น้องครับเรียนรู้เพื่อเราจะได้ไม่ตะกับบทเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราคือผู้ที่สร้างและเกิดความสำเร็จเราจะได้ไม่ลืมอัลลอฮ์เราจะได้ไม่ในรอคุณอัลลอฮ์และเราจะไม่ลืมในการดูอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่คืออัลลอฮุสซามัดพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตญะฮิลียะห์พี่น้องดูว่าบรรดามุชริกีนมีรูปปั้นมีเจเวตมีพระเจ้าที่เขาถูกกราบไหว้ทำกับไม้บ้างทำกับไอ้นู่นไอ้นี่บ้างถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพระเจ้าของเจ้ามุฮัมมัดมาจากทองหรือมาจากเงินทำจากทับทิมหรือทำจากอะไรพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบรรดามุชริกีนทั้งหมดว่าคุณมุฮัมมัดจงบอกพวกเขาว่าอัลลอฮุอะฮัดคุณฮุวัลลอฮุอะฮัดไม่ต้องบอกว่าทองหรือเงินอะไรทั้งสิ้นตอบคำเดียวว่าอัลลอฮ์อะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวพี่น้องที่รักการประกาศเอกเทศไม่มีใครหรือไม่มีอะไรทั้งสิ้นกล้าที่จะประกาศว่าอัลลอฮ์อะฮัดข้าเป็นพระเจ้าแต่เป็นผู้เดียวและไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวครับอิลาฮินนัสเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติที่ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนบีบอกมุชริกีนบอกอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดและอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอัสซอมัดพี่น้องที่รักในความหมายถ้าวันนี้เราในฐานะผู้ศรัทธาเข้าใจว่าอัสซอมัดคืออะไรพี่น้องจะไม่ย่อท้อและจะไม่กลัวอะไรเลยในดุนยาเพราะอะไรครับอัสซอมัดเวลาแปลเป็นไทยผมถึงบอกแล้วว่าภาษาไทยไม่สามารถจะแปลกุรอานได้หมดทุกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะคำศัพท์ภาษาไทยมีขอบเขตจำกัดภาษาอังกฤษก็มีเขตจำกัดแต่ภาษาอาหรับกะลามุลลอฮ์ภาษาใดในโลกก็แปลให้ละเอียดเท่ากับกุรอานจริงๆไม่ได้เอาแค่คร่าวๆบอกอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจบแล้วภาษาไทยแล้ววันนี้พึ่งยังไงอะไปดูในตัฟซีรถ้าเราเข้าใจอัสซอมัดนั่นคือการประกาศความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์อย่างเต็มภาคภูมิอัลลอฮ์สมบูรณ์ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นสมบูรณ์พร้อมจะช่วยเหลือความต้องการทั้งหมดของบ่าวอัลลอฮ์เพียบพร้อมไม่ต้องการมักลอกใดๆมาช่วยเหลือในการเสริมทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์กอนียุนอานิลอาลามีนพอเพียงจากมะคลอกทั้งหมดเลยแสดงว่ามีอันใดบ่าวอัลลอฮ์เจ้าไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นจะเกิดอะไรข้างหน้าดูสภาพมันน่าจะเป็นไปไม่ได้
ต่เจ้ามีอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้ามุมินผมบอกกับวัยรุ่นขอโทษนะมะบอกว่ามึงลบไปได้เลยคำว่าเป็นไปไม่ได้คำว่า impossible คำว่ามุสตะฮินในพจนานุกรมเราไม่มีเพราะอะไรครับเราไม่ใช่มีแบ็คเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มีผู้ช่วยเหลือเป็นมนุษย์เราไม่ได้พึ่งมักลุกแต่วันนี้เรามีอัสซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอยู่ที่ว่าใจอีมานเรากับอัลลอฮ์แค่ไหนหัวใจเชื่อมั่นขนาดไหนซอฮาบะห์เชื่อมั่นทางหน้าเป็นทะเลทางหน้าไม่มีทางไปแต่มีอัลลอฮ์อัสซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งมักลุกดูไปไม่ได้แต่อัลลอฮ์ช่วยได้จึงไม่แปลกใจไปน้องซอฮาบะห์ไม่มีทางตันซอฮาบะห์ไม่มีจนตรอกเพราะอัสซะมัดอยู่กับมุมินตลอดเวลาผมอธิบายตัวผมและพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกและสอนแก่อุมมะฮ์ท่านเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีสอนเด็กในช่วงต้นผมจะไม่พูดแต่ช่วงกลางที่นบีสอนเด็กน้อยบอกเด็กน้อยเจ้าจงจำเอาไว้ว่าแล้วอันนั้นอุมมะฮ์แท้จริงประชาชาติทั้งหมดจำเอาไว้เด็กน้อยใครอะพี่น้องมนุษย์ทั้งหมดยินทั้งหมดเราวิจารมาเอาไอยันฟาโอกาบิชัยถ้าพวกเขาจะช่วยทำประโยชน์ใดๆให้แก่เจ้ามนุษย์รวมกันทั้งโลกเพื่อจะช่วยอะไรเจ้านบีบอกลัมยันฟาโอกาเขาจะให้ประโยชน์ใดๆเจ้าไม่ได้เลยเขาจะให้ประโยชน์และช่วยเหลืออะไรไม่ได้อิลลาบิชัยกอดกาตาบะฮุลลอฮ์ฮุลักนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เจ้าแล้วเท่านั้นนบีสอนอะไรกับเด็กครับแสดงว่าความเป็นไปในโลกไม่มีมนุษย์คนไหนมีผลกับเจ้าไม่มีมนุษย์คนไหนให้ริสกีเจ้าได้ไม่มีมนุษย์คนไหนถอดริสกีเจ้าได้ไม่มีมักลอกใดๆเบรกเจ้าจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ได้เพราะอะไรครับอัลลอฮุซซะมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งทุกอย่างอุมมะฮ์ลาวิจตะมะอูอัยยะดุรุกะถ้าพวกเขาจะทำอันตรายเจ้ารวมตัวในการให้โทษแก่เจ้าลัมยะดุรุกเขาจะไม่สามารถให้อันตรายได้เลยนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดกับเจ้าแล้วเท่านั้นพี่น้องที่รักครับเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซะมัดอย่างเดียวพี่น้องมีกำลังใจต่อสู้กับดุนยาอีกเป็นล้านจำพวกอัสซะมัดอย่างเดียวพี่น้องไม่ท้อกับดุนยาและไม่ตะวินาทีเดียวมั่นใจในอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีคำว่าจนตรอกสำหรับอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องดูนะครับครั้งหนึ่งนี่คือตัวอย่างของการพึ่งพาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีทรงซะรอยะห์เขาเรียกว่าหน่วยกองทัพเล็กๆนะซะรอยะห์นี่ไม่ใช่กองทัพใหญ่มันไปตะบูกไม่ใช่กองทัพเล็กๆนำไปด้วยซอฮาบะห์นะครับวัลลอฮุอะลัม300คนบ้าง80คนบ้าง100กว่าคนบ้างพี่น้องนำไปซะอัดบินอบีวะกอสอินชาอัลเลาะห์จะจำไม่ผิดนำทัพในวันนั้นพี่น้องเชื่อเลยมั้ยท่านนบีต้องส่งซอฮาบะห์ออกไปลาดตระเวนโดยไม่มีอาหารอะไรให้มากนอกจากอินพลัมเท่านั้นถามพี่น้องว่าทำไมนบีส่งมีอินพลัมกับน้ำจำเป็นต้องไปก็ต้องไปซอฮาบะห์เมื่ออัลลอฮ์ใช้นบีสั่งจะเกิดอะไรข้างหน้าฉันไม่รู้แต่มั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยยังไงก็ไปสุดท้ายพี่น้องที่รักอินพลัมจากวันละ2เม็ดเหลือวันละ1เม็ดจากกินกลายเป็นดูดหมดลงเรื่อยๆท้ายสุดไม่เหลืออะไรเลยซอฮาบะห์ไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ว่าเป็นเราวันนี้ทำยังไงแต่ซอฮาบะห์ยืนยันอัลลอฮ์อัสซะมัดอย่างเดียวครับละหมาดดุอาและขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดูอาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรที่ทำอย่างได้แล้วหาทั้งหมดไม่เจอสุดท้ายดูอายาอัลลอฮ์หลังละหมาดซุบฮ์ซอฮาบะห์ละหมาดจบซิกรุลลอฮ์พี่น้องที่รักฟ้าสางกันเลยๆซอฮาบะห์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรเราเห็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งลอยอยู่ชายทะเลไปดูซิว่าอะไรยาระปลาวานปอบาร์มเลยซอฮาบะห์เห็นทำยังไงครับเข้าไปดูไปน้องกินได้เป็นเดือนใครช่วยซอฮาบะห์บอกเราบรรดาซอฮาบะห์ขึ้นไปยืนบนปลาเดินได้ตั้งแต่หัวยันท้ายเลยตัวใหญ่มากจนกลับมามาดีนะบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกยังไงนั่นมีปลาเหลืออีกไหมยังมีเนื้อเหลืออีกไหมทำไมครับจุดตรงนี้อัลลอฮ์สอนนะว่าอย่ากลัวอย่าเสียใจอันตุมุลอะลาวนะท่านจะสูงถ้าเป็นมุมินผู้ศรัทธาและผมถามพี่น้องว่าวันนี้เราเจอบททดสอบวันนี้เราเจอบททดสอบวันนี้เราเหนื่อยยากพี่น้องเคยน้อยใจอัลลอฮ์ไหมเคยเสียใจไหมเราละหมาดแล้วทำไมยังลำบากเราห้าเวลาแล้วทำไมยังโดนทดสอบถ้าวันนี้เรารู้เจตนามักซุดที่อัลลอฮ์ให้เราโดนท่านจะรักอัลลอฮ์ปัญหาที่เกิดเพื่ออะไรเจ้าจะได้รู้ว่าทั้งหมดในชีวิตไม่มีใครช่วยเจ้าได้นอกจากอัลลอฮ์พี่น้องดูโควิดเป็นทหารหนึ่งจากอัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องสามปีอยู่กับเราได้ข้อคิดอะไรบ้างตัดหมดเลยการค้าอะไรต่างๆพี่น้องสกัดล็อกดาวน์หมดทั้งประเทศบางคนผูกคอตายบางคนเครียดถามมุมินผู้ศรัทธาเรามาอยู่วันนี้ได้ยังไงพี่น้องทำยังไงในวันที่ไม่มีอะไรเลยคนที่ไม่มีอัลลอฮ์ในใจเขาหมดทุกอย่างจริงๆเขาหมดจริงๆพี่น้องจึงไม่แปลกอันใดที่ทำให้สบายใจมันทำหมดเลยแต่มุสลิมเหลืออย่างเดียวพัดลมไม่ต้องไหมพัดลมไม่ต้องนะครับอะไรไม่เป็นไรมันไม่ได้นะผมไม่ต้องพัดลมรอแอร์อย่างเดียวนะพัดลมไม่เอาแต่แอร์ไม่ปฏิเสธอินชาอัลลอฮ์ขอดูว่าให้บรรเลงสันติสุขติดแอร์ได้ไหมอามีนอามีนชาลอไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้นะอยู่ที่เราจะพรุ่งนี้เดี๋ยวสั่งได้เลยอัลลอฮฺสอนชาลอนะครับไม่หรอกผมไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังนะครับเวลาพูดนะถึงบางคนบอกผมบรรยายผมชั่วโมงเดียวผมลงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมพูดผมอัดไทไฟอะครับผมไม่รีไลท์เยอะคือต่อยไม่ตั้งแต่ยกแรกจนยกที่สามต่อยอย่างเดียวพี่น้องซัดหนักอย่างเดียวนะครับไม่จบมันน็อกกูก็น็อกแค่นั้นเองนะถ้ามวยเลยบอกพี่น้องไม่เป็นไรขอบคุณมากครับบางอย่าซากันล้อใครรักนะครับบอกวันนี้พี่น้องบอกเหลืออัลลอฮ์อย่างเดียวมุสลิมผู้ศรัทธาถ้ารู้จะไม่จะเข้าใจและวันนี้เราเชื่อมันเมื่ออัลลอฮ์อัสซามัดพี่น้องที่รักมีปัญหาอะไรอย่าลืมทุกปัญหาอัลลอฮ์ช่วยได้ดูอาหนึ่งเวลาเราอ่านวีริตหลังละมาอัลลอฮุมมะลามานิอาลิมาอัตไตตะยาอัลลอฮ์ไม่มีใครห้ามในสิ่งที่พระองค์จะให้วะลามุตียะลิมามะนะตะและไม่มีใครให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องเชื่อมั่นตรงนี้ไหมเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ทำได้มุมินปฏิเสธหรือสงสัยไม่ได้เชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์เดินตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเชื่อตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ปล่อยดูท่านหญิงฮาจัรอะลัยฮิสสลามพี่น้องผู้หญิงคนเดียวนบีอิสมาอีลคลอดลูกที่ปาเลสไตน์อัลลอฮ์ให้อิบราฮิมนบีอิบราฮิมเอามาตั้งที่มักกะฮ์มาแบบไม่มีอะไรเลยมาแบบไม่มีอะไรเลยพี่น้องด้วยความเป็นคนนบีอิสมาอีลเล็กมากไม่ได้ครอบที่มักกะฮ์นะครับแต่มายังเล็กเลยนบีอิบราฮิมเอาลูกลงเอาภรรยาลง
ท่านนบีไม่ได้ลงเลยถึงเวลาตั้งหันหลังเดินกลับท่านยิงหันยักจับทำไมเราเอามาปล่อยตรงนี้อิบราฮิมในสถานที่ที่มีแต่สัตว์ร้ายในสถานที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารอะไรให้เราเลยอิบราฮิมอินพลัมชะลอมทำไมมาปล่อยไว้ตรงนี้นบีอิบราฮิมพูดอะไรไม่ได้จนท่านฮัจญ์ถามนบีอิบราฮิมว่าอัลลอฮ์อัมรกอัลลอฮ์ใช้ท่านใช่ไหมนบีอิบราฮิมพยักหน้าอัลลอฮ์ใช้พี่น้องที่รักอีมานของสตรีนางหนึ่งอีมานของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่นบีฮัจญ์ปล่อยมือท่านไปได้อิบราฮิมอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งฉันกับลูกโดยที่ตัวเองมองไม่เห็นเลยว่าลูกอีก5นาทีจะกินน้ำอะไรเชื่อมันอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเชื่อมันอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราเดียวดายเชื่อมันในการต่ออัพอัลลอฮ์ไม่ให้เราขาดทุนแน่นอนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจนวันนี้เราได้ดื่มน้ำซ้ำๆจนวันนี้ซ้ำๆไม่ใช่แค่น้ำธรรมดาแต่เวลาเราดื่มจงรู้ว่านี่คือน้ำแห่งความเชื่อมั่นของสตรีนางหนึ่งที่มั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งนางวันนี้จึงบอกพี่น้องว่ามีอะไรพี่น้องอย่ากลัวอัลลอฮ์พร้อมจะตอบรับดุอาท่านตลอดเวลาอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ท่านอยู่เพียงลำพังเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกชัดเจนในกุรอานว่ากานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุอ์มินีนและถือเป็นสิทธิของเราเลยในการช่วยเหลือมุอ์มินผู้ศรัทธาดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้มีอะไรอันดับแรกจงบอกอัลลอฮ์ก่อนทุกปัญหาที่เข้ามาละหมาดแล้วบอกอัลลอฮ์ก่อนเป็นผู้ใดไม่ว่าอะไรจะเกิดข้างหน้าอัลลอฮุอักบัรไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอัลลอฮุอักบัรไม่ว่าท่านจะได้หรือไม่ได้อัลลอฮุอักบัรเชื่อมั่นครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องดูนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสองเหตุการณ์ครั้งแรกหนีฟิรอูนจำได้ไหมครับในครั้งที่ท่านพลั้งมือแล้วก็ลูกน้องฟิรอูนตายนบีมูซาหนีไปจนมาดีอันสุดท้ายนิกาเรียบร้อยอันนี้ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องหัวข้อถ้าพี่เป็นบทเรียนได้พี่น้องจำนบีมูซานิกากับลูกท่านนบีชูเอฟได้ใช่ไหมครับนะที่มาดีอันวันที่นบีมูซาและพาภรรยาฮิจเราะห์ออกจากมาดีอันนบีมูซาเดินทางกลางคืนนะครับแปลกเนาะเดินทางกลางคืนจนไปถึงตูรซีนาจนได้รับวายุจากอัลลอฮ์ณตรงนั้นเทคนิคเดียวพี่น้องครับทำไมนบีมูซาเดินทางกลางคืนยาอัลลอฮ์ในกุรอานก็ไม่ได้บอกพอไปดูในตัฟซีรเขาบอกหนึ่งพี่น้องนบีมูซาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมองภรรยาท่านเขาเรียกว่ากีรอกีรอคืออะไรพี่น้องเดินทางยามค่ำคืนจะได้ไม่มีใครเห็นย้อนกลับมุมินผู้ศรัทธาวันนี้เมียเรานะไม่ใช่ยามค่ำคืนยิ้มปากเขียวเลยพี่น้องในเฟซบางทีมันก็ต้องถามพี่น้องเราบอกสุนนะอายนะผมอายนะจริงๆบอกเรานี่อาลีสุนนะมันก็อยากจะเป็นแต่บางทีพฤติกรรมมันพูดแล้วก็อะกีดะห์อินชาอัลเลาะห์พยายามเรียนแต่พฤติกรรมบางทีไม่ใช่เราเข้าใจว่าตามนบีคือละหมาดอย่างเดียวแต่พี่นบีไม่ได้สอนแค่ละหมาดนบีสอนเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเลยบอกนบีมูซาเดินครั้งแรกแล้วกลับท้ายสุดนบีมูซาเจออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบอัลเลาะห์ที่ตูรซีนะห์
ม่ใช่ตัวสีดาขอมาที่ต้นไม้ต้นแล้วมาเจอที่ต้นไม้นบีมูซาเขาเรียกว่าครั้งแรกเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอจิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องคำสั่งมาเลยอิซฮับอิลาฟิรอาวนมูซากลับไปหาฟิรอาวนยาอัลลอฮ์ฟิรอาวนที่นบีมูซาหนีมาตอนแรกอัลลอฮ์ให้กลับไปจงไปหาฟิรอาวนอินนะฮูตอฆาฟิรอาวนอยู่ในการละเมิดพี่น้องนบีมูซาบอกยังไงกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยคือหนีฟิรอาวนมาเพราะสักพระอาบในเรื่องของการสังหารคนคนแต่ประโยคอะไรครับทำให้นบีมูซากล้ากลับมาหาฟิรอาวนได้โดยไม่มีอะไรเลยในใจอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวทั้งมูซาและฮารุนลาตะคอฟาเจ้าทั้งสองอย่ากลัวเจ้าทั้งสองอย่ากลัวเพราะอินนานีมาอักุมาแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัสมาอูวะอารออัลลอฮ์บอกเราได้ยินและเราเห็นคำเดียวพี่น้องเชื่อมันอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์เห็นเราพี่น้องไปฟิรอาวน์ก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายหนีจนมาสุดทะเลตามอาดาของมนุษย์สุดทะเลคือความจบไม่เหลืออะไรอีกแล้วยาอัลลอฮ์มูซาข้างหลังฟิรอาวน์ข้างหน้าทะเลบรรดาอิสราเอลบอกว่าวันนี้เราตายเนี่ยฟิรอาวน์ไม่ต่ำกว่าแสนไปน้องหกเจ็ดแสนคนกองทัพข้างหน้าทะเลลึกทั้งหมดมนุษย์ดูบอกเราไม่รอดแต่นบีมูซาคัลลิมุลลอฮ์อะลัยฮิสสลามพูดคำเดียวไปน้องกัลลาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราจะหายนะอินนามะอัยร็อบบีแท้จริงพระเจ้าฉันอยู่กับฉันอัลลอฮ์อยู่กับฉันซัยยาดีนพระองค์ใจได้นำทางทันทีครับพี่น้องวาดาริบูเอาไม้เท้าตีทะเลทันทีแตกเป็น12ทางเดินบทเรียนครั้งนั้นได้กับเราวันนี้ดุนยาทางตันที่เกิดขึ้นไม่มีตันถ้าท่านมีอัสสมัตบอกอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทุกปัญหาพี่น้องเกิดขึ้นบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับรู้ขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือขอแค่บ่าวเริ่มขอบ่าวอย่ากลัวอัลลอฮ์อยู่กับเราทำไมวันนั้นพี่น้องตาลิบานไม่กลัวอเมริกันทั้งที่ไม่มีอะไรเลยทำไมไม่กลัวพี่น้องคำเดียวครับที่หล่อเลี้ยงบรรดามุจาฮิดีนในอดีตได้อัลลอฮุมะอานาอัลลอฮ์อยู่กับเราพอแล้วครับพี่น้องจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นวันนี้จึงบอกเราว่าบรรดานบีอัมบียะสิ่งที่สอนอุมมะห์ตลอดหนึ่งในนั้นจงมอบหมายหัวใจให้อัลลอฮ์ทำไมเราเรียกว่าเป็นมุสลิมอ่ะทำไมเรียกตัวเราเป็นมุสลิมคือผู้ที่ยอมสวามิภักดิ์ไม่ใช่มอบตัวอย่างเดียวแต่ต้องมอบหัวใจให้อัลลอฮ์ด้วยสัจจริงพี่น้องและอัลลอฮ์จะช่วยและพี่น้องลองดูนะครับมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยเราพี่น้องลองย้อนกลับไปดูสิครับดูอาอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ให้มีกี่ครั้งที่ท่านขอและอัลลอฮ์ไม่ช่วยบางครั้งท่านขออัลลอฮ์ให้ดีกว่าที่ท่านขอเพราะอะไรครับอัลลอฮ์อัสซามัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งจึงบอกผมและพี่น้องว่ามุสลิมง่ายที่สุดไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ากลัวเรื่องริสกีอย่ากลัวเรื่องใบบัลลาริสกีพี่น้องที่รักนี่คือตัววัดว่าท่านเชื่อมั่นกับอัลลอฮฺหรือไม่เงินปัจจัยยังชีพพี่น้องดูง่ายๆท่านนบีบอกในฮะดิษนี้ลาอันนะกุมตะวักกะลูนอะลัลลอฮถ้าพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงฮักกอตะวักกุลิมอบหมายจริงๆละรซักกุมกะมายัรซุกุตไตรอัลลอฮ์จะให้ริสกีพวกท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้นกตักดู
ขีมาซันวะตารูฮูบิตานันมันออกตอนเช้าท้องแห้งกลับมาตอนเย็นท้องเต็มอัลลอฮ์บอกอะไรเราหนึ่งในอัสซอมัดเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ท่านต้องตะวะกันอย่ามองอย่ากังวลอะไรทั้งสิ้นทำให้ดีที่สุดตะวะกันตุอัลลอฮ์มอบหมายเลยครับวันนี้ท่านทำงานน่ะพี่น้องทำงานหากินน่ะอัลลอฮ์สอบได้เวลาซูรีอัลลอฮุอักบัรเสียงอาซานดังขึ้นประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุอักบัรดูสิว่ามักลูกที่อยู่ตรงหน้ากับอัลลอฮ์ใครมักใหญ่กว่ากันคนลูกค้าอยู่ตรงหน้าร้านค้าที่อยู่ตรงหน้ากับอัลลอฮ์ใครอักบัรกว่ากันไม่ต้องวัดด้วยคำพูดดูว่าหัวใจเราได้ไหมได้เวลาละหมาดยาอัลลอฮ์ฉันตะวะกันลูกค้ากำลังจะเข้าบอกขอโทษพักละหมาด10นาที10นาทีให้อัลลอฮ์ได้หรือไม่เรามองว่านี่คือเงินนี่คือรายได้จนลืมว่าอัสซามัดอัรเราะซักคอยรุรอซิกีนใครคือผู้ให้เราโดนทดสอบนิดเดียวเราพังพี่น้องดูนะครับเราอาจจะมองว่าไม่เป็นไรละหมาดซูรีอีกยาวเวลามันไม่ได้ดูเรื่องยาวเรื่องสั้นมันดูเรื่องหัวใจให้อัลลอฮ์ได้แค่ไหนผมบอกพี่น้องแบบนี้นะครับเมื่อเข้าใจแบบนี้เราไปบอกพี่น้องไปบายันภูเก็ตไปกระบี่ไปลันตาบอกวันนี้เนี่ยเจ้าของริสกีไม่ใช่ฝรั่งเจ้าของริสกีไม่ใช่นักท่องเที่ยวดังนั้นหน้าที่เราทำแต่ได้เวลาต้องให้อัลลอฮ์เมื่อเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าใจเราเชื่อมั่นอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องครับบอกผมและพี่น้องว่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างในการมอบหมายในการเชื่อมั่นไม่สนการเชื่อมั่นว่าไงครับพี่น้องไม่ท้อตราบใดมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยตราบใดมั่นใจในอัลลอฮ์นุสรออัลลอฮ์จะมาและอัสซามัดพระองค์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์ต่อเมื่อเราสยบต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จริงๆนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักภรรยาท่านยาอัลลอฮ์ไม่ใช่มี4คนนบีสุไลมานบอกคืนนี้คืนเดียวฉันสามารถหลับนอนกับภรรยาได้และทั้งหมดขอให้ได้ลูกเป็นผู้ชายและจอกญิฮาดหมดเลยในทางของอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์สุดท้ายได้มาคนเดียวและร่างก็ไม่สมบูรณ์ด้วยถามว่าทำไมครับนี่คือบทเรียนให้อุมมะห์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักสอบบัดมากอดทนมากได้เวลาออกจากคุกคนเชิญให้ออกจากคุกได้ยังไม่ยอมออกจนกว่าจะไปถามให้ชัดว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำผิดนี่นบียูซุฟออกมาได้แล้วยูซุฟแต่ออกไปแบบมีมนตินฉันไม่เอาจะออกต้องออกด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้นเคลียร์จนจบอัสซอมัดไม่ว่าจะนานแค่ไหนพี่น้องขอดุอาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ช่วยและพี่น้องดูนะครับเมื่อใดท่านอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องจะมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเลยซอฮาบะห์ยอมให้ทั้งหมดได้เพื่ออัลลอฮ์ยอมให้ทั้งหมดได้พี่น้องดูอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บรรดามุสลิมฮิจเราะห์ฮิจเราะห์นะครับออกจากมักกะห์เลยอบูบักรเตรียมพร้อมจะไปนบีบอกท่านอย่าพึ่งท่านอย่าพึ่งหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านไปกับฉันพี่น้องอบูบักรได้ยินบอกอัสซอฮบะห์ยารอซูลุลลอฮ์อัสซอฮบะห์ฉันจะได้ไปเป็นเพื่อนกับท่านอบูบักรร้องไห้จนวันที่อบูบักรต้องไปกับท่านนบีพี่น้องเชื่อไหมว่าอาบูบักรเอาเงินไปทั้งหมดในบ้านไม่เหลือแม้แต่แดงเดียวจนอัสมาจนอบูกุฮาฟะอยู่ที่บ้านบอกอัสมาพ่อแกนี่เดินทางไปกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแดงเดียวให้เราทำไมอบูบักรทำอย่างนั้นอัสมาลูกผู้มีใจเชื่อมันผู้มีใจมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ใช่ปู่พ่อเหลือตังค์ไว้เต็มเลยไม่เชื่อปู่มาดู
ตาบอดพี่น้องเอาก้อนหินใส่ในหีบเอาผ้าคลุมนี่ลองจับดูดูสิปู่พ่อเหลือตังค์ให้เต็มเลยบ้านอัมดูลิลลาห์นี่พ่อเจ้าเหลือไม่มีเลยเหลืออย่างเดียวเชื่อมันนุสรออัลลอฮ์ช่วยแล้วการช่วยเหลืออัลลอฮ์พี่น้องครับมันจะมาโดยท่านไม่ตั้งตัวและการช่วยเหลืออัลลอฮ์มาโดยท่านไม่คาดคิดจริงหรือไม่พี่น้องลองดูชีวิตเราพวกนี้จะไม่มีตังค์นี่เกิดเคสหนึ่งเรื่องจริงไอ้บังเต่าบัดตัวใหม่ๆเมียทิ้งตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเมียตอนแรกตกใจวันละวันลำรับไม่ทันสามีเปลี่ยนเร็วตกใจไปน้องออกไปก่อนตั้งหลักและตอนนี้ทำด้วยแล้วแต่วันนั้นผมไอ้บังมาเล่าให้ผมฟังบอกไม่มีอะไรเลยอาจารย์สุดท้ายก็ไปอยู่บาลาซะช่วยเขากวาดช่วยเขาทำความสะอาดนะครับเสร็จก็กลับบ้านไปสยิดไม่มีที่พึ่งอะไรเลยวันหนึ่งพี่น้องขออัลลอฮ์และพี่น้องสังเกตนะดูอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับต่อเมื่อท่านขอจากหัวใจจริงๆถ้าไม่สุดอัลลอฮ์ไม่ให้ต้องขอแบบตะวัดจุ่มเหมือนอัลลอฮ์อยู่ตรงหน้าเลยขออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ไอ้บางขออะไรยาอัลลอฮ์ขอให้ได้สัก500ถ้ายาอัลลอฮ์มันขอ500และบางทำงานอะไรไม่ช่วยกวาดบาลากวาดบาลาซแถวบ้านบาลาใช่ไหมที่นี่เรียกนะบ้านผมเรียกบาลาซเอาละนี่แหละเหมือนกันแล้วบางทำอะไรกวาดนี่แหละอาจารย์ช่วยอาซานช่วยกวาดส่วนเราไม่มีเงินเดือนอะไรเท่านั้นแต่ขออัลลอฮ์มันไม่มีตังค์จริงๆอ่ะยาอัลลอฮ์ขอ500ทยาลอขอน้อยไปไปขอสัก500ยาลอพี่น้องดูนะดูอาเวลาจนตรอกมีรสชาติในการขอจริงๆนะครับพี่น้องอามีนไม่รู้จะได้อะไรพี่น้องที่รักว่ามากอดรุลลอฮฮะกอกอดรีและเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ตามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มนุษย์เลยอิหม่ามขึ้นมาละหมาดวันนั้นไอ้บ้านมานี่ว่าไงใครมาอ่ะมึงช่วยมัสยิดนาแล้วเอาไปยื่นซองให้เปิดมา500ยาอัลลอฮ์บังขอ500บังขอ500ไงพี่น้องถ้าคนไม่โดนไม่รู้สึกอะไรหรอกชัดเลยยาอัลลอฮ์เปิดซอง500ใครให้เนี่ยท่านยิงมารยัมอยู่ในห้องคนละมาดะคะเมื่อในนบียายานบีซักรียาเข้ายายาเข้าไปซักรียาเข้าไปเจออาหารเต็มเลยเอามาจากไหนมารยัมมินอินดิลลาห์จากอัลลอฮ์พี่น้องสงสัยอะไรในอัลลอฮ์อีกไหมขอ500อัลลอฮ์ให้พี่น้องลองย้อนตัวเองวันที่ค่าเทอมลูกพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายพรุ่งนี้จ่ายได้เขาจะมาเก็บค่าแผงอีก2วันขายยังไม่ได้ขอดุอาด้วยหัวใจสุดท้ายอัลลอฮ์ปล่อยไหมอัลลอฮ์ช่วยไหมและสงสัยอะไรอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันขอแค่พี่น้องขอแค่พี่น้องบอกแล้วเชื่อมั่นอัลลอฮ์อัสซามัดอัลลอฮ์พึ่งจริงๆและอัลลอฮ์ไม่ต้องการขอแบบชุบฮัดอะไรชุบฮัดยาอัลลอฮ์ขอเรียบร้อยอามีนแต่ใจยังลักแล้วก็ไงบ้างไม่รู้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไม่ได้ไปน้องถ้าขอแล้วมั่นใจอินชาอัลลอฮ์ 100% อัลลอฮ์ให้ซึ่งบอกว่ามุมินไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับหน้าที่เราทำอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่ว่าอัลลอฮ์จะให้ทั้งหมดยังมีฮิกมะห์จะไม่ให้ตามพร่ำเพรื่อที่เราต้องการทั้งหมดเพราะอะไรครับอัลลอฮ์ว่าลาบะกอฟิลอัรฎ์เมื่อใดมนุษย์ได้ทั้งหมดที่มันต้องการทุกอย่างเลยอยากได้เงินเท่าไรอัลลอฮ์ให้มนุษย์จะละเมิดบนหน้าแผ่นดินทันทีสังเกตไหมพี่น้องคนจะชั่วตอนมีเงินเหลือ
ส่วนใหญ่เวลาจะเลวตอนสบายนะน้อยพี่น้องที่ยิ่งรวยยิ่งตะหัจญุดเพิ่มยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งสิเกตมากยิ่งดูอามากยิ่งร้องไห้มากน้อยในวันที่กินไข่ต้มวันนั้นละดูอาเยอะวันที่ล้วงกระเป๋าไม่มีตังเลยวันนั้นตะหัจญุดบ่อยเดือนไหนที่ไม่มีอะไรเลยวันนั้นมัสยิดขยันแต่วันไหนอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์เราจะลืมอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักครับจงเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ช่วยจงเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งตัวอย่างซอฮาบะห์ซุลจะดัยน ซุลบิจาบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กคนหนึ่งลูกกำพร้ายากจนไม่มีอะไรเลยสุดท้ายลุงเอาไปเลี้ยงจนมีทรัพย์จนเริ่มรวยวันหนึ่งพี่น้องซุลบิจาบได้ยินว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามแกเข้ารับอิสลามและจะฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์กลับไปหาลุงพี่น้องบอกลุงตอนนี้มีศาสนามาแล้วมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปุ๊บลุงบอกว่าซุลบิจาบแต่ไม่ได้ชื่อซุลบิจาบตอนนั้นชื่ออื่นถ้าเจ้าจะเข้ารับอิสลามอย่างเดียวทั้งหมดที่ข้าเคยให้เอาคืนทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เจ้ากำลังใส่เพราะเจ้ามาไม่มีอะไรเลยจงเลือกว่าจะตามมุฮัมมัดหรือจะอยู่กับสบายแบบนี้พี่น้องซอฮาบะห์ตัดสินใจฉันขอเลือกตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมันยึดจริงไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้ากลับไปหาแม่พี่น้องแม่ฉีกผ้าให้หนึ่งผืนเหมือนเราใส่เอรามาเหลือผ้าสองผืนพี่น้องเดินทางมามาดินะมานอนที่มัสยิดนบีท่านนบีตื่นมาในตอนเช้าสุบัยเจอซุลบิจาดนอนอยู่จนได้รับฉายาว่าซุลบิจาดเจ้าของผ้าสองผืนยาอัลลอฮ์พี่น้องฉายาบางอย่างซอฮาบะห์รักมากท่านนบีตั้งเหมือนท่านอาลีครับนะท่านอาลีทะเลาะกับภรรยาดูนะพี่น้องเราต้องทำนะแต่ไม่ใช่ต้องทะเลาะท่านอาลีมีปากเสียงกับท่านหญิงฟาติมะลูกเขยนบีนะครับลูกสาวท่านรอซูลนะครับยังมีปากเสียงเลยและยังเราเหลือเลยไม่เหลือสุดท้ายนบีมาเยี่ยมอาลีอยู่ไหนอ๋อพอดีเขามีปากเสียงกับฉันยารอซูลอัลลอฮ์แล้วไปไหนให้ซอฮาบะห์ไปหาพี่น้องคนกลับมาบอกยารอซูลอัลลอฮ์ท่านอาลีนอนอยู่ที่มัสยิดทะเลาะกับแฟนแต่ไปมัสยิดอย่าไปห้างนะครับไปห้างเป็นอื่นทันทีทะเลาะกับแฟนไปมัสยิดนอนพี่น้องท่านนบีไปตามเองเลยพี่น้องดูพ่อตาตามลูกเขยมาชาอัลลอฮ์ไปถึงพี่น้องอาลีนอนหลับอยู่อาลีท่านนบีสลามยื่นมือน่ารักมากน่ารักมากพี่น้องรอซูลไม่มีเขาเรียกว่าคาบหรือตำแหน่งการอีโก้อะไรเลยนบียื่นมือลงไปปัดฝุ่นเพราะพื้นนบีเป็นทรายครับปัดฝุ่นออกกุมยาอบูตุรอบลุกขึ้นนะอบูตุรอบอบูตุรอบแปลว่าพ่อคลุกฝุ่นนะเจ้าคนคลุกฝุ่นนะลุกขึ้นนะอบูตุรอบชื่อที่อาลีรักที่สุดคืออบูตุรอบพี่น้องซุนเบจัดได้ฉายาบอกซุนเบจัดได้ผ้าสองผืนเลี้ยงไปยังไงท่านเล่าให้นบีฟังยาอัลลอฮ์มาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยยอมทิ้งทั้งหมดไม่แม้ไหนยารอซูลอัลลอฮ์ฉันมาต้องการอยู่กับท่านอยู่ในซุฟฟะห์ไม่มีบ้านแต่อัสซามัดขอดุอาในสิ่งที่หวังสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นยาอัลลอฮ์อานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้อง10ปีอยู่กับนบี10ปีนะครับเข้าออกบ้านท่านนบีเหมือนอาลุนไบต์เลยเหมือนกับคนในครอบครัวเลย10ปีบอกฉันอยู่กับนบีมานบีไม่เคยตีแม้แต่ทีเดียวอานัสบอกคืนหนึ่งฉันเดินผ่านยาอัลลอฮ์เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอุมัรบินคอตตอบเห็นอบูบักรอัสซิดดีกพี่น้องที่รักกำลังฝังมายัดคนคนหนึ่งอยู่ไปดูว่ามายัดนั้นคือใครยาอัลลอฮ์นั่นคือซุลบิจาดเสียชีวิตครับในการรบครั้งนี้อานัสบอกฉันอยากจะเป็นเจ้าของหลุมศพนี่นะ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดการมัยยะฮ์อบูบักอุมัรเป็นคนจับลงศพพี่น้องซุนบิจาดัยสิ่งที่ต้องการที่สุดบอกฉันไม่ได้ต้องการทรัพย์ฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นวันนี้มาอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีกินวันนี้ไม่มีวันนั้นมีอย่างเดียวต้องการบอกขอในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกผมและพี่น้องครับว่าขอดุอานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเชื่อมั่นว่าอัสซะมัดมีอยู่จงเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลืออัลลอฮ์มีท่านทุกข์ใจอัลลอฮ์รู้ตั้งแต่ก่อนท่านยกมืออัลลอฮ์รู้แล้วบ่าวเสียใจอัลลอฮ์ไม่รู้หรอครับบ่าวที่ละหมาดร้องไห้อัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่รู้หรอพี่น้องว่าท่านเจ็บอัลลอฮ์ไม่รู้หรอครับว่าคนโดนด่าโดนคนด่าท่านอัลลอฮ์ไม่รู้หรอพี่น้องว่าท่านไม่มีตังค์อัลลอฮ์ไม่รู้หรอครับว่าพี่น้องลำบากอัลลอฮ์รู้รออย่างเดียวเมื่อไรบ่าวจะขอด้วยหัวใจขอด้วยหัวเชื่อมันขอด้วยความอิคลาสขอด้วยความถ่อมตนและต่ำต้อยขอบอกยาอัลลอฮ์ท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยแต่ฉันก็ผู้ยากจนดูอาที่ถ่อมตนพี่น้องครับบอกอัลลอฮ์เชิดชูพระองค์ยิ่งใหญ่แต่ข้าไม่มีอะไรเลยอันตะอัลลามุลกุยูบพระองค์รู้สิ่งลึกลับแต่ฉันไม่รู้อะไรเลยยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์พูดกับอัลลอฮ์ไม่ต้องคิดสับสวยรู้อะไรเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการคือออกจากหัวใจออกจากหัวใจและอัลลอฮ์จะรับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับพี่น้องครับจึงบอกว่าทุกปัญหาที่เจอนั่นคือความรักที่อัลลอฮ์ให้เราบ่าวเหมือนจะเลยเถิดแล้วนะบ่าวอัลลอฮ์คนนี้เหมือนจะเลยแล้วส่งบาลาไปหนึ่งอย่างส่งบททดสอบไอจะได้กระตุกพี่น้องเคยเล่นกับลูกไหมครับนะฮะพาลูกไปทะเลนะแรกๆก็ปล่อยลูกเล่นริมหาดพ่อแม่ก็นั่งดูชิวๆแต่เวลาลูกเริ่มไปไกลขึ้นนะเริ่มติดทะเลขึ้นอามะทำยังไงเรียกใช่ไหมหูดามานี่ลูกไอ้บังจับน้องมาเริ่มเรียกค่อยๆมันมาเรียกแล้วหูดามานี่ลูกไอ้บังจับน้องลูกไม่มาหูดาจับลูกกลับมาลูกยิ่งไถสุดท้ายพ่อแม่ทำไงครับลุกไหมลุกไปเอาลูกไหมต้องลุกและถามว่าลุกธรรมดาไหมอย่างน้อยไอ้บังโดนแน่อย่างน้อยโดนแหละพี่น้องโดนดุโดนหยิกถามว่าเราดุลูกเพราะเกลียดไหมครับกลัวมันจะลงในทะเลอัลลอฮ์ให้บททดสอบแกเราอัลลอฮ์เกลียดนะครับถ้าอัลลอฮ์เกลียดเราพี่น้องไม่มีโอกาสสุญูดกับอัลลอฮ์จนวันนี้แล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่รักชีวิตนี้ท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วครับถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาพี่น้องจะมีโอกาสใส่ฮิญาบละหมาดวันนี้ไหมเมื่อก่อนท่านอยู่ยังไงเมื่อก่อนเราอยู่ยังไงถ้าอัลลอฮ์ไม่รักพี่น้องจะมีวันนี้หรือไม่อัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดมาวัดดะอักรับบุกว่ามากอลาไม่เกลียดไม่ทอดทิ้งแต่ส่งบททดสอบเพื่อบ่าวจะได้กลับมาเพื่อเจ้าจะได้อ่อนแอจะได้ขอและบรรลุต่ออัลลอฮ์พี่น้องขออะไรบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าโกรธนะครับของฮาลาลกินแล้วชุบฮัตไม่แตะแล้วขอด้วยอิคลาสแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ขอบ้านอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ขอมีชีวิตความสุขครอบครัวอัลลอฮ์ไม่ให้ขอรถอย่าอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวบางประเภทขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วสอัลลอฮ์อัลจันนะห์แต่ถ้าบ่าวคนนี้ขอสวรรค์เมื่อใดละอัตโตฮุลลอฮุอิยาฮูอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีบางครั้งเราขอที่อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีกว่านี้ให้เราแล้วครับอัลลอฮ์ให้เราเหนื่อยกับดุนยาเยอะๆพี่น้องเราจะได้ไม่รักมัน
เราจะได้ไม่หลงมันเพื่อวันหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์ว่าอินอิลัยฮิรอจิอูนสุดท้ายเราจะกลับสู่อัลลอฮ์เราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับแล้ววันนี้พี่น้องเมื่อเรากลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องลองดูนะดุนยานี้เนี่ยมีคนหนึ่งช่วยเหลือเรามาตลอดโอนเงินส่งเราจนเราเรียนจบโดยเราไม่รู้จักเลยว่าเขาคือใครวันหนึ่งพี่น้องเจอกับเขาท่านอยากจะบอกอะไรเขาครับไม่อะไรเลยให้ฟรีพี่น้องมอบทุนการศึกษาให้ทุกปีจนท่านจบท่านเจอเขาเนี่ยขอบคุณก็ไม่พอครับมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าขอบคุณอัลลอฮ์ให้เรามาตลอดวันเราเจออัลลอฮ์ในกิยามะห์พี่น้องจะรู้สึกยังไงถ้าเราคือคนหนึ่งที่เคยโกรธอัลลอฮ์ที่เคยบ่นกับบททดสอบที่เคยน้อยใจอัลลอฮ์พี่น้องต้องตัดความรู้สึกนี้ออกไปและจงเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ให้ความลำบากเพื่อให้เจ้ากลับมาและเพื่อให้เจ้าได้กลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดให้เจ้าไม่เหลืออะไรเลยเพื่อให้เจ้าเหลืออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวตัดทั้งหมดดุนยาออกจากเจ้าจนวันที่เจ้ากล่าวว่าอัลลอฮ์อัสซะมัดมันจะออกมาจากหัวใจเจ้าจริงๆไม่แปลกเลยพี่น้องทำไมคนลอยคอในทะเลอีมานเต็มร้อยไม่เชื่อลองจริงๆนะพี่น้องอย่าถ้าไม่เชื่อผมต้องลองแต่ผมไม่เอาแกลอนน้ำมันน่ะไอ้เล็กๆน้ำมันเครื่องอ่ะพี่น้องเคยเห็นมั้ยอันเดียวพอเช่าเรือพัทยาบางแสนก็ได้ให้มันไปทิ้งเราตรงกลางแล้วก็ลอยเข้าได้ก็เข้าถ้าไม่ได้ก็ลอยไปอินโดเชื่อไหมครับจังหวะที่ท่านกอดแกลอนน้ำมันกลางทะเลใจท่านไม่เหลืออะไรเลยอิลลัลลอฮ์ละหมาดตอนนั้นคุชวะที่สุดตอนที่ละหมาดอิชารัตกับหัวอาบน้ำละหมาดไม่ได้ปล่อยแกลอนคือจมเชื่อไหมว่าถึงไม่อาบน้ำละหมาดก็จะละหมาดวันที่ไม่มีอะไรเลยรอบข้างวันที่เหลือเราท้องฟ้าและทะเลวันที่ไม่มีใครตอบท่านได้วินาทีนั้นอีมานท่านจะเหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวท่านจะดุอาขอทางรอดยิ่งเจอคลื่นซัดพี่น้องจะยิ่งเหลืออัลลอฮ์พี่น้องจะไม่คิดถึงเมียถึงลูกจะไม่คิดถึงสมบัติใดๆทั้งสิ้นขออย่างเดียวอย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยอย่าอัลลอฮ์แต่วันนี้เราไม่ได้โดนขนาดนั้นอินชาอัลลอฮ์เพียงแต่อัลลอฮ์สอบเพื่อจะให้เราฝึกในการขอดุอาอัลลอฮุซามัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งและจะได้ยินพวกเราตลอดไปครับ